ยาแต่ละครั้งแพงไหมคะโรคไตขึ้นอยู่กับว่าไตอันนั้นนะคะมันเป็นสาเหตุจากอะไรมีคนถามเนาะค่ายาแพงไหมโรคไตโรคต้องบอกก่อนว่าโรคไตเนี่ยรักษาด้วยอะไรถ้าสมมติว่าแค่ไตล้วนๆนะสมมติค่าน้องค่าไตขึ้นนะคะจากตัวไตเองอย่างไตเสื่อมอย่างเงี้ยค่ะต้องรักษายังไงก็รักษาโดยการให้น้ำเกลือเข้าไปค่ะให้น้ำเกลือเข้าทางเส้นเลือดจะทำให้ค่าไตลงเร็วที่สุดทำไมล่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าไตวายใช่ไหมคะไตเนี่ยไตมันทำหน้าที่สร้างปัสสาวะเพื่อขับของเสียออกไปใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าเราให้น้ำเกลือเข้าไปเลือดไปเลี้ยงไตมากขึ้นแสดงว่าเลือดเนี่ยมันจะโดนกรองโดยไตมากขึ้นของเสียมันก็จะออกได้ดีขึ้นเนาะดังนั้นการรักษาไตอย่างแรกเลยก็คือการให้น้ำเกลือค่ะไม่ว่าจะเป็นทางเส้นเลือดหรือว่าใต้ผิวหนังหลายคนเนี่ยจะไม่เคยรู้นะคะว่าหมาแมวเนี่ยสามารถให้น้ำเกลือใต้ผิวหนังได้นะคะเพราะว่าหลายเคสเนี่ยก็จะมาถามหมอว่าหมอให้น้ำเกลือนานไหมเนี่ยต้องรีบไปที่นู่นรีบไปที่นี่อะไรเงี้ยหมอบอกเลยว่า5นาทีเพราะว่าหมาแมวเนี่ยใต้ผิวหนังเขาค่อนข้างกว้างเนาะมีสเปซสำหรับน้ำเกลือถ้าสมมติว่าเขาเดินไปเดินมาหรือว่ามีการวิ่งตลอดเนี่ยมันก็จะค่อยๆดูดซึมไปเองภายใน24ชั่วโมงค่ะอันนี้รู้กันไหมแล้วก็เวลาให้น้ำเกลือพวกนี้ค่ะก็จะแล้วแต่คลินิกเนาะว่าเขาอ่ะจะอนุญาตให้เจ้าของซื้อน้ำเกลือเข้าไปเองไหมเพื่อทำการประหยัดอีกชั้นนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะก็ดีค่ะนอกจากน้ำเกลือแล้วเนี่ยก็จะมีพวกอาหารโรคไตค่ะถ้าอาหารโรคไตอะค่ะมันมีการจำกัดโปรตีนค่ะจำกัดแร่ธาตุบางชนิดนะคะเพื่อให้ไตเนี่ยมันทำงานน้อยลงนะคะนอกจากน้ำและอาหารเนี่ยค่ะก็จะมีเรื่องของยาเสริมต่างๆนะคะแล้วก็จะบอกเจ้าของเลยว่ายาบำรุงไตไม่หมอจะพูดยังไงดีมันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นนะคะหลายบ้านเนาะหลายบ้านเนี่ยจะมียาบำรุงไตมาให้หมอเห็นตลอดค่ะแต่หมอมองว่ามันไม่มีนัยยะสำคัญนะสำหรับหมอแต่ว่าถ้าใครสบายใจหรือว่าอยากจะให้น้องเสริมบ้างเนี่ยก็ย่อมไม่เสียหายนะคะอันนี้คือไตที่เกิดขึ้นจากไตเองใช่ไหมคะไตที่เกิดขึ้นจากไตเสียหายเองก็จะทำประมาณนี้ค่ะน้ำเกลืออาหารแล้วก็บางอย่างเนาะอย่างเช่นยาดักจับแร่ธาตุบางอย่างในอาหารนะคะแล้วถ้าเป็นไตจากโรคอื่นนะโรคไหนที่หมอเจอโรคไตซ้ำซ้อนได้บ่อยที่สุดนะคะก็จะมีเรื่องของโรคพยาธิเม็ดเลือดนะคะรู้จักกันไหมคะโรคพยาธิเม็ดเลือดพยาธิเม็ดเลือดที่ติดจากเห็บอะค่ะใช่โรคนี้เนี่ยคือค่อนข้างร้ายแรงนะคะทำให้ไตกับตับอักเสบได้ด้วยนะถ้าเป็นสมมติเป็นโรคไตจากอันนั้นนะคะนอกจากให้น้ำเกลือกินอาหารโรคไตแล้วเนี่ยก็ต้องกินยาปฏิชีวนะที่ฆ่าเชื้อพยาธิเม็ดเลือดด้วยรู้ไหม